Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดย MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com ช่วงรู้ก่อนรวยกว่าสิบห้านาฬิกากับอีก44นาทีครับคุณผู้ฟังครับ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนและผมยุทธนากระบวนแสงครับฮอตไลน์สายด่วนในการติดต่อโดยตรงกับทางรายการแนะนำติติงเสนอแนะต่อว่านะครับหรือมีเรื่องเล่าให้ฟังมีเนื้อหาอะไรอยากจะให้เราไปเชิญมาคุยเชิญเลยครับ0819849735 0819849735หรือท่านที่เล่นไลน์ปุ๋ยเล่นไลน์ไหมครับเล่นค่ะเล่นกันกันหมดเลยนะครับมีแอปพลิเคชันไลน์ก็แอดเพิ่มคำว่า Money Plus MONEYPLUS ตรงตัวติดกันนะครับแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเราโดยตรงก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อช่วงที่แล้วครับเราคุยกับทางประกันสังคมในฐานะนักลงทุนสถาบันในฐานะผู้ที่ดูแลเงินของสมาชิกประกันสังคม11ล้านคนนะครับแล้วก็ไปฟังมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการไปลงทุนในต่างประเทศก็ช่วงนี้บ้านเรายังไม่นิ่งการเมืองยังไม่นิ่งยังหาทางออกได้ยังไม่เจอเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างช่วงหาทางออกส่งผลต่อเศรษฐกิจและภาวะการลงทุนอย่าว่าแต่รายย่อยเลยครับนะครับนักลงทุนสถาบันยังต้องไปหาทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศเลยนะครับมุมมองของประกันสังคมก็คือเล็งไว้ที่ตลาดหุ้นยุโรปรองลงมาเป็นญี่ปุ่นซึ่งเวลาผมไปคุยกับบรรดากองทุนนะครับมีมุมมองที่ต่างกันเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าเรียงอันดับหนึ่งเขาเล็งญี่ปุ่นนะเขาบอกญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็เสี่ยงสูงสุดเหมือนกันเพราะอะไรเขาเรียงญี่ปุ่นยุโรปแล้วมาอเมริกาคือตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเขาติดลบไปประมาณเกือบ 10% นะทั้งที่ตอนต้นปีก็ดูดีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่ดีแต่เพียงแต่ว่ามันก็แกว่งเยอะอะนะครับญี่ปุ่นน่าสนใจสูงมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้สูงแต่ก็เสี่ยงที่จะขาดทุนได้สูงด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองลงมาก็เป็นยุโรปส่วนอเมริกาเขาบอกมันนิ่งแล้ว มันขึ้นมาเยอะแล้วถ้าจะไปต่อก็ไปได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเสี่ยงก็เสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนก็จะต่ำด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะคล้ายๆกันกับประกันสังคมเหมือนกันนะครับส่วนทองคำเป็นยังไงบ้างครับทองคำก็ปรากฏว่าในส่วนของบ้านเรานะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมา150บาทนะคะอยู่ที่ 19,800 นะคะสำหรับราคาซื้อคืนส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 19,900 นี่ทองคำแท่งนะคะส่วนราคาในต่างประเทศค่ะปิดตลาดล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าราคาทองคำดีดขึ้นมาอยู่เหนือ 1,300 เหรียญได้นะคะปรับตัวสูงขึ้น 19.5 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ไปปิดอยู่ที่ 1,302.9 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ก็มีปัจจัยสำคัญมีตัวเลขเศรษฐกิจทองเด้งกลับมาอยู่เหนือ 1,300 เหรียญต่อออนซ์ได้อีกรอบแล้วครับใช่ค่ะเพราะว่าทั้งที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยดีนะใช่จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยตั้งแต่มีการประกาศเรื่องของการลด QE นะคะอีก 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนเนี่ยก็ปรากฏว่าราคาทองคำก็ซุดลงมาต่อเนื่องแล้วก็มาเจอตัวเลขของการประกาศจ้างงานมันมีตัวเลขเรื่องของการจ้างงานนะคะของสหรัฐออกมา2ตัวก็คือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรปรากฏว่าเพิ่มขึ้นเป็น 288,000 ตำแหน่งอันนี้มากที่สุดนับตั้งแต่มกราคม2555อีกตัวนึงก็คืออัตราการว่างงานเนี่ยมันลดลงไปเหลือเท่าไหร่ครับ 0.4% อยู่ที่ 6.3% 2ตัวเนี้ยจริงๆนะมันเป็นตัวที่ดีใช่มั้ยคะมันก็ค่อนข้างจะ
กระทบกับทองคำทองน่าจะลงใช่แต่ทองกลับเด้งใช่เป็นเพราะอะไรนะครับสดตรงไปที่ท่านประธานกรรมการของกลุ่มแม่ทองสุขครับทั้ง MTS Go และ MTS Go Futures ในฐานะผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรในช่วงรู้ก่อนรวยกว่าสนับสนุนโดยแม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจร027707777หรือ www.mtsgo.co.th นะครับ คุณหมอกิจฉลัตหิรัญยศิริสดอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุทธนาคุณหมอชนีท่านผู้ฟังครับอยู่หัวหินอยู่เขาใหญ่หรืออยู่กรุงเทพครับคุณหมอครับอยู่ภูเขาภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ครับโอ้มีเซอร์ไพรส์ตลอดเนี่ยสวยนะคะเขาบอกมีเมฆกอดกับเขาอยู่เลยใช่ไหมคะคุณหมอสูงกว่าเขาครอบขึ้นมาอีกเป็นร้อยเมตรเลยครับก็โอ้โหตอนนี้อยู่ท่ามกลางทิวเขาที่สวยงามเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์นี่อากาศเย็นไหมคะคุณหมออากาศสบายไม่ร้อนแต่ว่าไม่หนาวแต่ว่าอากาศประมาณสัก23ได้เราสบายสบายอย่างนี้ต้องทวงดอกกระหล่ำหัวกระหล่ำพอดีเข้ามาที่วัดป่าภูตะเปิดของหลวงพ่อมาทำเรื่องบุญกุศลนะครับเพื่อยังไงอีกหน่อยจะได้เชิญท่านผู้ฟังคุณยุทธนาคุณมาที่นี่มาร่วมบุญกุศลสำหรับเป็นมหาวิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นยอดหน่อยด้วยครับดีดีนะครับจะได้ทำบุญร่วมกันนะดีค่ะคุณหมอคะครับคุณหมอคะสงสัยนิดนึงตัวเลขจ้างงานล่าสุดที่มันออกมาเนี่ยค่อนข้างดีดีแต่ทำไมทองมันกระเด้งขึ้นมาได้อะคะนี่สิครับต้องรู้ลึกรู้จริงทองจริงๆเนี่ยคืนนั้นตกครับครับพอตัวเลข2ตัวนี้ออกมาเนี่ยทองร่วงลงไปที่75เหรียญเลย1275ตอนแรกลงก่อนลงก่อนลงไปเลยฮะลงฟื้นลงไปเลยแต่ปรากฏว่าลงไปได้แค่5นาทีมีแรงซื้อกลับเพราะช่วงที่ลงนั้นน่ะยูเครนลบกันพอดีครับกำลังยิงกันเลยออกข่าวบูมเบิร์กปั้งพอลบยิงปั้งปั๊บทองก็ดีดขึ้นจาก1275ขึ้นมา12 80 85 90 95 1,300 ทะลุขึ้นมาได้เลยทะลุ 1,300 ขึ้นมาเลยใช่ก็เรียกว่าเป็นสภาวะที่เขาเรียกว่า geopolitics ภาษาไทยเรียกว่าภูมิศาสตร์ทางด้านการเมืองนะฮะแต่เป็นในระดับโลกก็เลยทำให้ราคากลุ่ม precious metal ซึ่งนำด้วยทองคำเนี่ยดีขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้มากแต่ผลที่มาตรงเนี่ยกลุ่ม precious metal ทั้งทองและซิลเวอร์เนี่ยขึ้นเยอะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ครับอย่างที่คุณมาที่นี่ถามก็มันเป็นการขัดแย้งกันระหว่างสองปัจจัยครับคำถามว่ารับปัจจัยใดนำรับปัจจัยนำที่เป็นตัวสำคัญทาง MTS Go เขาวิเคราะห์มองว่าจากปัจจัยอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเรื่องการเมืองเรื่องสงครามหรือเรื่องของอุบัติเหตุทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นไหนหรือเว้นพวกนี้มักจะเป็นปัจจัยชั่วครั้งชั่วคราวครับที่มากระทบเป็นระยะสั้นค่ะเป็นระยะสั้นฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถึงแม้ยูเครนซึ่งเราคิดว่าคงไม่ได้จบเร็วๆแต่เราคิดว่าหนึ่งเป็นเรื่องสงครามภายในประเทศหรือความวุ่นวายภายในประเทศไม่ได้เป็นสงครามออกนอกประเทศสองไม่ได้เป็นสงครามอเมริกาจะต้องเข้าไปตีกับรัสเซียไม่ใช่ครับจริงๆตลาดกลัวอย่างนั้นแต่ว่ารัสเซียเองกับทางสหรัฐอเมริกาเองก็ผมดูแล้วโดยภาพรวมที่โอบามากับท่านนายกรัฐมนตรีของเยอรมันออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อคืนวันศุกร์เอ็งเจล่าเมเคิลคุณเมเคิลเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะของการแซงชั่นเป็นหลักใช้การคว่ำบาตรเขาก็พยายามใช้ยุทธวิธีทางด้านประชาธิปไตยแซงชั่นเป็นหลักเขาไม่ได้คิดว่าจะต้องมีสงครามไม่ใช้กำลังทางทหารไม่พูดแต่ว่าโดยหลักการก็คงจะเป็นอย่างนั้นคือใช้หลักทางการทูตการเมืองการแซงชั่นเป็นหลักค่ะตรงนี้ครับก็เลยคิดว่าปัจจัยผู้นี้ถึงมาจะกระทบก็คงจะเป็นปัจจัยระยะสั้นๆ3วัน5วันเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็กระทบอยู่วันนึงแล้วก็กลับมาใหม่ครับกลับมาใหม่ก็หมายความว่าปัจจัยที่พื้นฐานจริงๆปัจจัยพื้นฐานตอนนี้พื้นฐานของทองคำมันเปลี่ยนไปกลายเป็นปัจจัยลบเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นครับเพราะว่าเม็ดเงินถูกชักออกมาอีกหมื่นหนึ่งคือเม็ดเงินที่จะเข้ามาซื้อพันธบัตรหรือว่ามาลงทุนนู่นนี่นั่นเนี่ยมันหายไปละคือลด QE ลงอย่างต่อเนื่องใช่ครับเป็นลดเป็นครั้งที่4ตอนนี้เหลือ45ครับค่ะนะครับแล้วนอกจากลดตรงนี้ต่อเนื่องเนี่ยการเป็นนักลงทุนเราจะรู้ว่า
ระยะยาวมันยังเป็นยังไงยังดูแล้วยังจะต้องลดต่อเพราะอะไรครับคนตกงานน้อยลงน้อยลงกว่าที่คาดเยอะครับตอนแรก 6.7 คาดว่า 6.6 นี่ลงมาเหลือ 6.3 ใช่ถ้าเราจำกันได้ตั้งแต่ประธานเฟดคนเก่าบอก 6.5 เนี่ยจะเริ่มเอาแล้วนะครับจะเริ่มหยุด QE จะเริ่มปรับระบบอะไรต่ออะไรเนี่ยตอนนี้มัน 6.3 แสดงว่ามันต้องดึง QE ออกได้ทั้งระบบด้วยซ้ำไปซึ่งก็จะเป็นตัวแปรที่กดดันทองคำอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับคุณหมอถูกต้องครับฉะนั้นการลงทุนหรือการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านพื้นฐานเนี่ยเราบอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วครับปัจจัยที่มากระทบทางยูเครนเนี่ยมันเป็นปัจจัยตัวช่วยกลางๆเป็นระยะสั้นเราคิดว่าปัจจัยพวกนี้พอเราวิเคราะห์ปั้งเราก็มาดูปัจจัยทางด้านเทคนิคครับประเด็นนั้นเทคนิคบอกว่าการที่ราคาทองคำยังอยู่บริเวณแถวนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงยังเป็นขาลงอยู่ขาลงโดยที่ยังมีแนวต้านสำคัญที่1,330เหรียญครับแนวรับสำคัญคือ1,280เหรียญครับหรือ1,278เนี่ยแหละครับที่เป็นจุดที่ลงมาทดสอบกัน2ครั้งแล้วเด้งคือ2ครั้งที่ทดสอบนี่มีข่าวยูเครนหมดครับก็ก้ำกึ่งครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่โดยภาพรวมในระยะกลางระยะยาวต้องบอกว่าโอกาสลงมีสูงกว่าโอกาสที่จะขึ้นโอเคค่ะค่ะนะครับครับฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนก็บอกว่าถ้าในระยะสั้นถ้าท่านเข้าออกได้เร็วท่านจะเล่นข่าวยูเครนก็เล่นขึ้นแบบสั้นๆเร็วมากนะครับท่านต้องรับความเสี่ยงได้ถ้าเกิดพลิกกลับซึ่งเห็นได้ว่าใน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นแล้วก็พลิกกลับลงขึ้นแล้วก็ลงนะครับซึ่งอันนี้ตรงนี้มันเร็วมากเร็วจนบางทีคนเฝ้ายังไม่ทันครับเพราะว่าอย่างวันศุกร์เนี่ยตกลงมาเนี่ย5นาทีดีกลับขึ้นไปเลยครับค่ะค่ะคุณหมอคะพอเราเห็นถึงทิศทางสัปดาห์หน้าทั้งแนวรับแนวต้านแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าจะต้องดูปัจจัยอะไรบ้างทีนี้มาดูในบ้านเรากันบ้างสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีงานมหกรรมการเงินมันมีเอ็กซ์โปขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยแม่ทองสุกเองก็ไปเปิดบูธด้วยใช่ไหมคะจะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษหรือเปล่าเอ็กซ์โปแม่ทองสุกเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแต่เพียงโบรกเกอร์โกลฟิวเจอร์ค่ะเราเป็นทั้งผู้ซื้อขายในตลาดเดเวอร์ทีฟหรือทีเฟกซ์ฟูลไลเซนส์คือซื้อขายเซ็ต50 Index Future Single Stock Future ซึ่งตอนนี้ฮิตมากครับก็มีใส่ Single Stock Future เข้ามาโดยตลอดจากตลาดและสิ่งที่ประเด็นสำคัญตั้งแต่วันที่6พฤษภาคม50 Index Futures เนี่ยก็จะลดขนาดลง5เท่าลดขนาดลงจากเดิมเท่าไหร่เอาละก็ลดลงมา5ซื้อง่ายขายคล่องกว่าเดิมขายคล่องกว่าเดิมเพราะเดิมทีต้องมีมาร์จิ้นประมาณ 75,000-80,000 ตอนนี้เหลือแค่ 15,000-16,000 ได้แหละครับนะฉะนั้นก็เรียกว่ามีสภาพคล่องกลับขึ้นมาสูงขึ้นกว่าเดิมอีกได้สักถึง5เท่าตั้งแต่วันที่6ครับนะฮะฉะนั้นใครที่ยังงงสอบถามมาได้ว่า MTS Go อธิบายได้ว่ามันคืออะไรทำยังไงฉะนั้นสภาพการซื้อขายจะมันใช้เงินน้อยลงก็จะมีสภาพคล่องสูงดีครับแล้วในตลาดหุ้นตอนนี้ก็เป็นขาขึ้นที่ดูแล้วสดใสในขณะที่ทองเป็นขาลงดูแล้วไม่สดใสครับแต่ว่าถ้าท่านเข้าใจทองคำเป็นขาลงทำกำไรได้ขาลงก็ทำกำไรได้นะครับทำกำไรได้ไม่ใช่ว่าจะต้องรอขึ้นอย่างเดียวไม่เกี่ยวแล้วครับการลงทุนเดี๋ยวนี้ถ้าท่านวิเคราะห์เป็นมองออกจะขึ้นหรือลงไม่สำคัญสำคัญว่าอยู่ถูกอ้างหรือเปล่าดีครับดีครับคุณหมอครับงาน Money Expo ที่เมืองทองธานี 9-11 พฤษภาคมนี้เนี่ยเห็นว่ามีอะไรเป็นพิเศษที่บูธของ MTS Go ที่นั่นด้วยเหรอครับคุณหมอครับโอ้แน่นอนจาก3ต่อ5ต่อ ไม่ใช่หวยนะครับ แต่หมายความว่าเป็นเรื่องของการโปรโมชั่นครับท่านที่ไปก็จะมีของขวัญเป็นพิเศษที่จะให้ที่จะสามารถเป็นของชำร่วยเป็นอะไรต่อมีอะไรซึ่งจะมีโอกาสที่ทำให้ท่านเข้าสู่การลงทุนได้เข้าใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นการอบรมสัมมนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฮสปีดอัลตร้าสปีดที่ MTS Go มีเร็วที่สุดนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับคุณหมอครับ5เด้งเลยต่อที่1ครับ MTS Gift Set มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทนะครับต่อที่2ครับ SMS แนวโน้มทองคำนาน1เดือนต่อที่3ฟรีสมาร์ทเทคนิคโปรแกรมนาน1เดือนต่อที่4ฟรีค่ากำเนิดเมื่อซื้อทองรูปพรรณสำหรับผู้เปิดบัญชี Go Spot นะครับและก็ต่อที่5นะฮะรับสิทธิ์เข้าเครดิตการลงทุนฟรีด้วยฮะเรียกว่าคุณหมอได้โอ้โห
แม่ผมยังไม่รู้ว่ามันเยอะขนาดที่บูธ N11 นะครับบูธ N11 Challenger Hall 23 Impact เมืองทองธานีบูธของ N11 ไม่ใช่ M11 นะ N11 ครับผมนะ Challenger เมืองทองธานีรู้สึกจะ8ถึง11ไม่ใช่รู้สึก8รู้สึก9ถึง11นะ8ถึง11 9ถึง11นะครับ9ถึง11นี้นะครับเมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติมนะครับกิจกรรมของกลุ่ม MTS Go ในงาน Money Expo 02-770-7777027707777นะครับทองก็ลงทุนก็กำไรวะอยู่ไม่ได้แล้วครับแถมมีข้อมูลให้ฟรี SMS ซึ่งธรรมนายต้องคิดนะครับนะรีบด่วนเลยนะฮะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงเที่ยวภูทับเบิกเผื่อด้วยนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับลงทุนมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนครับครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอกิจรัตน์ หิรัญยสิรินะคะประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแม่ทองสุข MTS Go และ MTS Go Future จำกัดค่ะพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงรู้ก่อนรวยกว่า Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดย MTS Go แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.thบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com